คะจากนิวซาวีคเอนค่ะพี่โสคะบริเวณนี้เรามีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถามเรื่องยาหมองมานะคะพี่โสค่ะก็ยาหมองก็ยังโอเคอยู่นะครับมียังมีเหลืออยู่สั่งได้อยู่นะครับคุยได้อยู่ก็0963726368เป็นยาหมองสมุนไพรนะครับจะสนใจก็จัดการได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะคุยเรื่องกระชายนิดหนึ่งกระชายต้นใหม่นี่นะกระชายตัวนี้นะครับกระชายตัวนี้จะเป็นขวดใหม่ไม่ขวดนี้นะครับไม่ขวดนี้ควรจะเป็นสีขาวขวดสีขาวแต่ว่าจะบรรยายสรรพคุณก็ชายในนี้มันมีกระชายมีทั้งมีกระชายมีไฟตลาดโจรมีขิงแล้วก็มีถังเช่าอยู่นะครับรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันรวมอยู่ในชุดเดียวกันแล้วก็กระชายที่ใช้นะครับไม่ใช่กระชายที่ขายทั่วไปในท้องตลาดแต่เป็นกระชายป่านะครับเป็นกระชายป่านำไปกระชายป่านำมาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่เป็นหัวแก่มีสารทางยามากก็นำไปบดอบและบดเป็นผงแล้วรอพักไว้อีกส่วนหัวที่อ่อนหน่อยแต่ก็มีอายุ1ปีขึ้นไปนำไปสกัดสารนำน้ำสารที่สกัดได้มาคลุกกับผงกระชายที่เตรียมไว้ในตอนแรกแล้วนำไปอบแห้งอีกครั้งหนึ่งการเอาผงมาคลุกนี้จะทำ 2-3 ครั้งเพื่อให้เพิ่มความเข้มข้นกระชายให้มากขึ้นจะได้กินเพียง 1-2 แคปซูลก็ให้ปริมาณมากพอที่ในการรักษาโรคนำผงกระชายเตรียมไว้ข้อที่1นะครับมาบดมาผสมกับผงขิงผงฟ้าตลาดโจรและผงถังเช่าเพื่อปรับเป็นสูตรยาสมุนไพรที่กินใช้อย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดเว้นระยะเหมือนกับฟ้าตลาดโจรจึงเป็นยาสมุนไพรที่ใช้ได้ทั้งป้องกันและเพื่อรักษาโรคนะครับคือฟ้าตลาดโจรเป็นยาเย็นไม่ถูกกับการทำงานของไตเราก็แก้ด้วยการผสมกับกระชายขิงและถังเช่าที่เป็นยาร้อนทำให้ความเย็นของฟ้าตลาดโจรไม่มีผลใดๆกับร่างกายหากจะกินต่อเนื่องไปก็ตลอดก็ทำได้และถามว่าเราใส่ฟ้าตลาดโจรไปทำไมก็เพื่อใช้คุณสมบัตินะในการเป็นยาเย็นและแก้อักเสบเพื่อลงไปเพื่อให้แก้ปัญหาโรคโควิดที่ทำให้เกิดปอดอักเสบและยังไปช่วยให้กระชายไม่ร้อนเกินไปด้วยนี่ครับนี่เราสรรพคุณในกระชายที่ฟังนี่วันนี้เป็นกระชายป่านะครับนะก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนขวดก่อนเอาเปลี่ยนขวดก่อนนี่ขวดที่เป็นขวดนำมาทดลองให้ดูว่าสีแดงสดๆอย่างนี้นะครับทาน2เม็ดก็ได้4เม็ดก็ถ้ารักษาจริงๆก็4เม็ดแต่ว่าถ้าหาป้องกันก็ชาเม็ดเย็นเม็ดก็พอแล้วนะครับบำรุงร่างกายนะครับค่ะพี่โสอันนั้นคือมันลักษณะเป็นแบบเม็ดแคปซูลใช่ไหมคะเม็ดแคปซูลสีแดงๆเป็นแคปซูลสีแดงๆโอ้สีสวยเชียวสีแดงนะคะใช่ใช่พร้อมแล้วอย่าแต่ว่าสีเหมือนวิตามิน B อ่ะนะที่ขายเป็นวิตามิน B ใช่ไหมค่ะพร้อมแล้วแต่ว่าแค่เปลี่ยนขวดรอเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนิดนึงใช่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 น่าสนใจน่าสนใจแล้วจะแจ้งให้ทราบนะครับก็เบอร์เดียวกับเบอร์ยาหม่องเบอร์ยาหม่องครับค่ะอันนี้ทำโดยผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรนะครับกับอาจารย์ทางด้านจุลชีววิทยาศาสตร์ทางไบโอเทคโนโลยีนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ใช่ว่ามีทั้งสองอย่างทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งพืชสมุนไพรทำงานร่วมกันทำมา20ปีแล้วครับโอ้โหค่ะก็รอนะคะโปรดักต์ใหม่ของพี่โสนะคะแต่ในระหว่างนี้ก็สั่งได้ก่อนก็คือยาหม่องนะคะพร้อมส่งนะคะยาหม่องหมายเลขโทรศัพท์0963726368ค่ะแล้วก็ของนงนะคะเช่นเคยนะคะเป็นบะหมี่นะคะเป็นเส้นบะหมี่ไข่แล้วก็แผ่นเกี๊ยวโฮมเมดนะคะแล้วก็มีหมูสเต๊ะด้วยนุ่มอร่อยนะเลือกได้นะเอาแบบมีมันแบบไม่มีมันพร้อมกับน้ำจิ้มแล้วก็อาจารย์แบบรสเด็ดนะคะก็สามารถโทรสั่งได้นะคะกับพี่นุชนะคะเป็นพี่สาวของนงนะคะหมายเลขโทรศัพท์0891088157ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0891088157นะคะก็ฝากไว้นะคะให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนกันด้วยค่ะอร่อยจริงๆค่ะคอนเฟิร์มนะคะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันค่ะพี่โสหลุดไปนะคะเดี๋ยวรอพี่โสกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในระหว่างนี้แล้วกันนะคะมีพี่เรนูนะคะคุณอัมภัยวันนะทักทายกันนะคะมีคุณภัยรักพี่ปานเลขานะคะ
พี่สัตว์มงคลปิ่นทองนี่นงทักทายคุณผู้ชมอยู่นะคะหลายๆท่านก็เป็นแฟนประจำพี่วิกกี้นะแฟนประจำทั้งนั้นแต่ว่าคือนงขออภัยด้วยคือบางท่านเนี่ยคือเวลานงชมไลฟ์แล้วก็ดูคอมเมนต์ไปนะคะก็จะเลือกเอาที่มันหลักท้ายๆอ่ะเพราะว่าบางทีคอมเมนต์มันขึ้นมาแล้วหน้าจอมันขึ้นไม่ทันเพราะฉะนั้นนงอาจจะไล่ไปไม่ถึงท่านที่คอมเมนต์มาตั้งแต่ต้นรายการอาจจะไล่ไปไม่ถึงนะคะแต่บอกว่าได้อ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุกๆครั้งเลยไม่เคยตกหล่นเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ยังติดตามกันอยู่นะคะกับรายการของเรานะถึงแม้จะเป็นการจัดแบบ work from home นะคะแต่ก็ยังติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยค่ะนะคะอ่ะพี่โสทีนี้เราจะไปเรื่องอะไรกันต่อดีเอาเรื่องของเอาคดีดังก่อนดีไหมคะคดีดังสักนิดนึงก่อนนะคะก็คือกรณีของบอสอยู่วิทยานะคะอันนี้แมเนเจอร์เขาลงไว้เขาอ้างสำนักข่าวอิสราโดยสำนักข่าวอิสราเขารายงานว่ามีการเผยผลสอบคุณเนตนาคสุขกรณีสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยาแล้วซึ่งผลสอบออกมาว่าผิดวินัยไม่ร้ายแรงค่ะพี่โสเพราะไม่พบการทุจริตแต่ว่าบกพร่องนะคะเป็นการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะซึ่งผลสอบนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการกอนะคะกอก็คือกรรมการอัยการในวันศุกร์หน้านี้ศุกร์ที่10กันยายนนี้ก็จะมีวาระนี้เข้าไปนะคะซึ่งทางอิสราเขารายงานว่าถ้าผลออกมาแบบนี้จริงๆเนี่ยก็เรื่องของการพิจารณางดบำเหน็จหรือไม่เลื่อนขั้นเป็นระยะเวลา2ปีแล้วก็ไม่เสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นอัยการอาวุโสซึ่งหมายถึงว่าต้องพ้นจากราชการก่อนอายุ70อันนี้ก็คือเป็นผลที่จะอาจจะสืบเนื่องตามมาแต่ว่าประเด็นก็คือขนาดนี้ก็คือยังออกมาเป็นว่าไม่ผิดวินัยไม่ร้ายแรงค่ะพี่โสที่สั่งไม่ฟ้องใช่ไหมใช่กรณีที่สั่งไม่ฟ้องใช่ค่ะแล้วนี่ไอ้ไอ้การสอบอัยการใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนตำรวจสอบตำรวจอ่ะใช่ไหมค่ะถามว่าคุณแค่นี้คุณแค่ผิดวินัยได้ไงคุณสั่งไม่ฟ้องนี่คุณสร้างความเสียหายกับกลไกกระบวนการยุติธรรมทิศทางของกระบวนการยุติธรรมทำให้ผู้ต้องหารอดพ้นจากคดีไปได้เนี่ยค่ะจะไม่ร้ายแรงได้ยังไงแล้วคดีอาญาที่ตำรวจเป็นผู้เสียหายตำรวจตายทั้งคนเนี่ยนะค่ะนะแล้วผู้ต้องหาหนีไปแล้วคุณสั่งไม่ฟ้องแล้วคุณบอกนี่เป็นแค่พี่นายร้ายไม่ร้ายแรงเนี่ยอะไรมันร้ายแรงกว่านี้ล่ะการทำให้ความยุติธรรมกลไกกระบวนการยุติธรรมเสื่อมเสียหายขนาดนี้แล้วคุณบอกไม่ร้ายแรงถามว่าอัยการอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วอะไรที่มันจะร้ายแรงกว่านี้ล่ะครับนะค่ะนะคือคาดหวังได้เขาก็คงมาในแนวนี้แหละไอ้คำว่าผิดวินัยเนี่ยนะก็เหมือนกันกับทุกเวลาตำรวจเขามีปัญหาก็ต้องผิดวินัยไปก่อนผิดวินัยอาญาพูดทีหลังเหลือเกินช้าเหลือเกินนะอาญาก็จะมาแล้วโอ้โหชาวบ้านรอจะเหงือกแห้งนะค่ะนี่ก็เหมือนกันกรณีของเนตรนาคสูงเนี่ยเขาก็รู้ว่าคดีอย่างเนี้ยมันมีความช่วยเหลือพยายามช่วยเหลือยังไงการสอบของอาจารย์วิชาหมาคุณก็บ่งชี้ชัดว่ามีความพยายามในการช่วยเหลือกันนะและก็ยังมีการสอบอัยการออกมาเยอะมีผลยังไงอีกแล้วจะประชาชนความหวังว่ามันร้ายแรงแบบไหนถึงจะไม่ผิดวินัยเป็นคดีอาญาถามไปสิอ่ะค่ะแล้วมันเพื่อหนึ่งคนเนี่ยท่านพี่โสมันสะเทือนไปทั้งองค์กรแล้วมันสะเทือนทั้งกระบวนการยุติธรรมหมดเลยนะชื่อเสียงของประเทศด้วยอ่ะนั่นสิถึงขนาดนั้นยังจะกรณียังจะออกมาแบบนี้อีกข่าวที่เป็นข่าวไปทั่วโลกนะข่าวคดีบอสเนี่ยทุกคนเฝ้ามองอยู่ตรงโลกนี่กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทำไมมันเป็นปลาหี่อย่างเงี้ยเขามองอย่างเงี้ยล่ะนะมันคาราคาซังมันเป็นกี่ปีแล้วมันหลายปีแล้วแล้วเจ้าตัวผู้ต้องหาก็ยังล้าลายอยู่ต่างประเทศรอคดีบอกอายุความทั้งอัยการทั้งตำรวจนะค่ะทั้งกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะแปลตัวมาจะมีหมายแดงหมายน้ำเงินอะไรก็
ทุกอย่างไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผู้นำรัฐบาลก็ที่บอกอย่างนี้ผมไม่แฮปปี้นะเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายกับที่ประชุมตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างมันเลื่อนทุกอย่างเลยเหมือนเดิมมันถึงเน่าเฟะแล้วถึงบอกประเทศนี้รัฐมันเป็นรัฐล้มเหลวไปแล้วไงถ้าไม่รัฐล้มเหลวคุณที่มาทำไมถึงไม่ใช่อย่างนี้เห็นชัดเจนแล้วไงไม่รัฐล้มเหลวเรียกว่าอะไรค่ะมันเน่าแต่หัวจนถึงหางแล้วอ่ะคือรายละเอียดในคดีไม่ต้องพูดซ้ำย้ำกันอีกนะคะเพราะว่าตอนที่เป็นฮือฮากันนี่คือโอ้โหรายละเอียดออกมาแต่ละอย่างนี่คือแบบว่าโอ้โหช่วยกันเป็นแบบขบวนการแท้ๆเลยอ่ะใช่ตั้งแต่พนักงานสอบสวนไปจนถึงไหนถึงไหนอ่ะกรรมาธิการต่างหากลากเข้าไปเอื้อเข้าไปคือถ้าหากว่าถ้าเขาไม่มีเงินหลายแสนล้านเนี่ยคงไม่มีปัญหาหรอกคงเรียบร้อยเป็นนานแล้วล่ะค่ะนะค่ะก็เป็นคดีบอกเลยนะใช่คดีเป็นคดีตัวอย่างที่ต้องดูคดีโจ้ไงใช่คดีโจ้เนี่ยก็ต้องช่วยๆกันตามนะเพราะว่าเผลอๆเดี๋ยวก็จะเงียบไปนะคะเรามาที่คดีโจ้นี่คือล่าสุดก็บอกว่าเดี๋ยวคือตอนนี้โจ้เขาอยู่ที่เรือนจำกลางแล้วเนาะที่ในกทม.แล้วนะคะทางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเป็นผู้บังคับการปปป.นะคะก็บอกว่าชุดทำงานของปปป.เนี่ยปปป.ก็คือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็บอกว่าหารือกับพนักงานสอบสวนนะคะในดูในส่วนคดีซ้อมทรมานผู้ต้องหานะส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งคือปอส.เขาจะดูเรื่องเส้นทางการเงินบอกเริ่มดูไว้บ้างแล้วโดยจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบเป็นทางการหลังจากที่สำนวนคดีทั้งสองคดีเริ่มมีความชัดเจนใกล้แล้วเสร็จค่ะแล้วทำไมจะค่อนข้างช้าทำไมปปงด้วยปปงด้วยสิอาจารย์ไปกดเลยทรัพย์สินหลายแหล่น่ะเขาไม่อายัดใช่ไหมวันนั้นที่เห็นข่าวที่เขาคุยกันนิดหน่อยอ่ะพี่พิโสวันนั้นที่บอกว่ารถลัมโบเขาอ่ะเขาคืนไปน่ะนั่นของอัยการหรือไงใช่ก็ใช่นั่นก็อายการหรือไงนะคะตรงอันนั้นอ่ะคือคืนไปก็ดีแล้วอายัดมาปุ๊บก็เสื่อมเสียหมดสภาพไปไม่ให้ดูแลค่ะเอามาทีหลังก็ได้ค่ะถ้าเจ้าตัวอยู่ในคุกนะเจ้าตัวอยู่ในคุกถ้าเจ้าของอยู่ในคุกนะไม่ได้อยู่ข้างนอกเพื่อจัดการทรัพย์สินได้นะเอาเขาถูกจับเข้าไปแล้วมีแบบย้ายคุกมาอยู่ในกทม. อ๋ออย่างที่คนสงสัยถ้าเป็นตัวจริงนะใช่ตัวจริงหรือเปล่าอีกแล้วใช่ไหมไม่รู้ก็ถ้าเป็นตัวจริงนะอ่ะยังไม่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์หวังว่าเป็นตัวจริงอ่ะตามที่เขาตามที่พวกอะไรนะพวกโซเชียลเขาสายสืบเขาตั้งข้อสงสัยไว้ไงหูอย่างนั้นคิ้วอย่างนี้ตาอย่างนี้นะหัวอย่างนี้นะหัวขอบเส้นผมอะไรอย่างนี้นะแต่ก็แปลกไปถึงขั้นนั้นค่ะไม่มีใครมาอธิบายนะว่ามันใช่หรือไม่ไม่มีใครมาอธิบายมาพูดเลยว่าจริงไม่จริงไม่มีใครพูดเลยนะฝ่ายทางการไม่มีพูดสักคำหนึ่งเลยแปลกไหมล่ะค่ะพอดีป่วยไปพิตตี้เพนกวินป่วยแล้วอานนท์ป่วยเลยแถลงปุ๊บแถลงปั๊บเลยชัดเจนเลยนะแต่เรื่องเงียบเป็นเป่าสั่งนะค่ะน่าสนใจไหมต้องให้นักข่าวไปถามย้ำอีกทีว่าเอ๊ยังคาใจกันอยู่เรื่องว่าใช่ไหมใช่พุ่งกับโจเปล่าอย่างเงี้ยวันที่ไปศาลนี่แหละวันที่ไปส่งฟ้องศาลวันนั้นจะเห็นว่าใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีเวลาดูดูท่าทีกริยาน้องเมย์ก็จะรู้ว่าใช่ไม่ใช่ใช่นี่ต้องอาศัยน้องเมย์แล้วล่ะอาศัยน้องเมย์นะส่วนคดีก็คือตอนนี้ยังไม่ได้คืบอะไรคือกำลังทำเรื่องสำนวนทำเรื่องรายละเอียดกันอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าวันจันทร์นี้เนี่ยทางผบ.พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพนะบอกวันจันทร์นี้เนี่ยทางรองผบ.ตร.จะเรียกคณะทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าคือนี่มันผ่านมาสักอาทิตย์นึงนะพี่โสอาทิตย์นึงอ่ะนะแล้วมันก็จะค่อนข้างจะชักช้าคืบหน้าน้อยอ่ะพอให้สัมภาษณ์ทีไรนะก็จะบอกว่ากำลังจะประชุมนะหรือกำลังรวบรวมข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยไม่ได้มีความในรายละเอียดในความคืบหน้าของคดีอ่ะไม่เคยได้เห็นนะใช่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 
ค่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้เวลาเพราะว่ายังไงก็หนีความจริงไม่พ้นอ่ะนะความจริงที่ว่านี่คือจะหลุดหรือจะรอดแต่ว่าคลิปออกมาขนาดนี้คือถ้ารอดก็คงจะมีคนไม่รอดตามไปด้วยอ่ะมันมีเรื่องเทคนิคทางกฎหมายอยู่ประเด็นเทคนิคกฎหมายอยู่ซึ่งเขาใช้ได้ตลอดเวลานะค่ะซึ่งเราไปดูดีว่าเขาจะนำมาใช้หรือเปล่าอืมค่ะค่ะพี่โสอาเรื่องของมีเรามีเวลาอีกสักหน่อยนึงนะคะเอาเรื่องเลือกตั้งกทม.ดีไหมคะอบต.แล้วผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาพี่โสคะคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการโหวตไหมมันถึงออกมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะเลือกตั้งแล้วนะผู้ว่ากทม.อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไทม์ไลน์แล้วน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะน่าจะเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นค่ะซึ่งวันนี้ทางเพื่อไทยค่ะค่ะพี่โสชินค่ะคือถ้าทางรัฐบาลต้องการจะให้เลือกตั้งก็เลือกตั้งได้ค่ะไอ้ระยะเวลาที่ควรจะเลือกตั้งมันก็ดูแล้วก็โอเคอยู่นะมีเวลาเตรียมตัวสำหรับคนที่ลงสมัครค่ะถามไปก่อนจะเป็นตามกาลเวลาหรือเปล่าก็ถือว่าโอเคก็ที่มีความจำเป็นเพราะควรจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วเพราะว่าพวกกทม.นี่คนที่มาจากการแต่งตั้งใช่ไหมล่ะได้อยู่หลายปีแล้วถึงเวลาที่จะให้คนเลือกตั้งให้พวกกทม.ตัวจริงมาบริหารสักทีหนึ่งนะใช่จะได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือมีชี้แนะอะไรได้เต็มที่ค่ะเพราะว่าผู้ว่าแต่งตั้งกับผู้ว่าเลือกตั้งคนละอย่างกันความรับผิดชอบต่อประชาชนก็ไม่เหมือนกันค่ะค่ะซึ่งชุดปัจจุบันนี้นะคะ อย่างทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ผู้ว่ากทม.แล้วก็นายกเมืองพัทยาเขาจริงๆเขาครบการดำรงตำแหน่งทั้งทั่วประเทศเลยนะไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี61นู่นเลยนะพี่โสขาใช่ปี61นะนี่มัน64อ่ะแต่ว่าเขาอยู่ต่อมาได้จนถึงตอนนี้เพราะว่าเขาได้รับเขาเรียกอะไรมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ไงก็เลยอยู่มาตีกินมาฟรีตลอดเลยนั่นแหละค่ะตีกินมาตลอดใช่ก็อยู่มาเรื่อยเลยอะไรเงี้ยวันนี้ทางเพื่อไทยนะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรเขาก็มาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บอกว่าน่าจะเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่ากกต.เขาประกาศเขตเลือกตั้งสก.แล้วนะคะเราก็บอกว่าทางพลเอกอนุพงศ์ก็ได้ลงนามนะเสนอคณะรัฐมนตรีให้จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งหมดวาระไปแล้วนะคะทางนายยุทธพงศ์เขาบอกจึงขอเรียกร้องไปยังพลเอกอนุพงศ์แล้วก็พลเอกประยุทธ์ให้รีบจัดเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.แล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆให้เรียบร้อยบอกช่วงนี้ก็ฝนตกหนักรถติดแต่ก็ไม่เห็นทางคุณอัศวินน่ะผู้ว่ากทม.ไปแก้ไขปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะเขาเหน็บๆมาเขาบอกว่าข้าบอกว่าถ้ามั่นใจว่าคนกทม.รักพลตำรวจเอกอัศวินลงเลือกตั้งก็ขอให้จับตาดูว่าพลตำรวจเอกอัศวินจะทิ้งทวนเรื่องการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้าที่ประชุมครม.เป็นวาระจรหรือเปล่าโดยให้พลเอกอนุพงศ์เป็นคนเสนอค่ะแล้วบอกว่าสุดท้ายถ้าเกิดมีการดำเนินการเรื่องดังกล่าวก็จะถือว่าพลเอกประยุทธ์นี่ใจดำอมหิตมากบอกให้ประชาชนออกมาเป็นคาร์ม็อบไล่พลเอกประยุทธ์ออกไปนะคะบอกว่าตอนนี้ลุงตู่นี่อายุสั้นแล้วเพราะว่าคะแนนไว้วางใจน้อยผู้ว่าอัศวินกำลังจะไปให้จับตาดูให้ดีว่าทางผู้ว่าอัศวินกับบิ๊กป๊อกกับนายกจะทิ้งทวนลักไก่ต่อสัญญาหรือเปล่านายยุทธพงศ์บอกที่วิเคราะห์เช่นนี้เพราะว่าเจ้าสัว BTS อ่ะบอกว่ากทม.เป็นหนี้ตั้ง 30,000 ล้านน่ะแต่ทำไมไม่ฟ้องไม่อยากได้เงินหรือไงทำไมไม่ฟ้องเขาอย่างเงี้ยเขาอยากได้สัมปทานต่อมั้งใช่อยากได้เวลาใช่ค่ะสัมปทานเวลายาวมากขึ้นกินยาวเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แต่ว่าวันนี้ก็มีโพอีกทางนิดาโพเขาทำสำรวจเรื่องของอยากได้ใครเป็นผู้ว่ากทม.ครั้งที่5แล้วนะคะรอบนี้ก็ยังเป็นชื่อของทางดร.ชัชชาติ ศิริพันธ์มาเป็นอันดับ1ที่ 27% กว่าค่ะพี่โสจอมพลังเนี่ยใช่ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี่นะในปฏิพีในปฏิพีในปฏิพีเนี่ยเออใช่ก็เหนียวเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงแบบเป็นที่ถูกอกถูกใจอะไรกันมากมายขนาดนี้นะคะแต่ก็
ส่วนอันดับ2คือ24%นะพี่โสออกมาว่ายังไม่ตัดสินใจค่ะคืออันดับ1เป็นคุณชัชชาติอันดับ2 24% บอกยังไม่ตัดสินใจแล้วอันดับ3ถึงเป็นบิ๊กแต้ค่ะที่ 15% กว่าแล้วค่อยเป็นผู้ว่าสวินอันดับที่4ไม่ถึง 10% แล้วก็ที่5ค่อยเป็นผู้สมัครจากคณะก้าวไกลหรือพรรคก้าวไกลค่ะคือเป็นใครก็ได้อ่ะแต่มาจากพรรคนี้แล้วอันดับ6ค่อยเป็นพี่รถอันดับ6ค่อยเป็นพี่รถพี่รถได้4%ค่ะโพออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็รอดูของจริงใช่ค่ะนะคะของจริงอีกทีนึงนะคะส่วนเรื่องโควิดก็หมดเวลาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นตัวเลขนะคะก็คือเราก็ยังติดเชื้อเพิ่มอยู่นะคะแล้วก็มีทางอาจารย์หมอทีเนี่ยวันนี้ท่านโพสต์พี่โสบอกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะเป็นคุณหมอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะคะเป็นประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะคะท่านตั้งข้อสังเกตซึ่งต้องรอดูต่อไปท่านตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะพี่โสส่วนคนที่ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านอ่ะกักตัวอยู่ที่บ้านและในชุมชนอ่ะhome isolation กับ community isolation เนี่ยลดลงซึ่งตรงนี้มันอาจจะหมายความว่าอาการหนักมากขึ้นแล้วได้ย้ายเข้าไปโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูตัวเลขกันต่อไปแต่อาจารย์หมอทีสรุปบอกว่าห้ามกักตกเป็นอันขาดเชื่อในสิ่งที่เห็นค่ะไม่ใช่อย่าเชื่อสิ่งที่เห็นเหรอฮะไม่ใช่อย่าเชื่อสิ่งที่เห็นเหรอเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่ว่าไม่เชื่อตัวเลขหรือเปล่าไม่เชื่อสิอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เห็นได้ป่ะเออเพราะสิ่งที่เราเห็นอะไรเป็นของเป็นนี่ก็ได้เป็นการลวงก็ได้ภาพลวงมองก็ได้ตัวเลขลวงภาพลวงตัวเลขเราเห็นแต่ว่าอย่าไปเชื่อตัวเลขไงแต่เชื่อจริงๆว่าในเห็นว่าในโรงพยาบาลคนป่วยเข้าไปอยู่เยอะขึ้นเยอะขึ้นสามเท่าพี่โสอภิปรายจบแล้วนี่ใช่ไหมใช่มันต้องมีเกี่ยวแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ก็เห็นบอกว่าที่บุษราคำคนก็ลดน้อยลงค่ะเจ้าหน้าที่ก็โบกมืออำลาไม่ใช่เหรอแสดงว่าพวกนี้ที่น้อยลงไปเนี่ยส่วนหนึ่งโอนย้ายไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเป็นไปได้ค่ะใช่หรือหาเรื่องกลับมาก็เนี่ยค่ะคืออันนงยกตัวเลขนิดนึงแล้วกันนะคะบอกว่า4วันที่ผ่านมานะคะตัวเลขคนที่อยู่ในโรงพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น42,000กว่ารายค่ะจากสิ้นเดือนสิงหาคมซึ่งไม่กี่วันนี้เองพี่โสสิ้นเดือนสิงหาคมกี่วัน5วันที่ผ่านมาคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแค่14,000อ่ะตอนเนี้ยมัน42,000อ่ะคนที่อยู่ในโรงพยาบาลอ่ะซึ่งสวนทางกับคนที่กักตัวที่บ้านซึ่งเคยสูงสุดอยู่ที่80,000ตอนเนี้ยมาเหลือที่39,000ตรงเนี้ยก็คือจะต้องอธิบายว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคนป่วยหายกลับบ้านได้ก็เลยมีเตียงว่างก็เลยย้ายเข้าไปหรือคนที่ติดแล้วมันป่วยมากๆเลยแบบจึงต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะพี่โสเนี่ยอาจารย์หมอบอกต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นค่ะแต่อย่าไปเชื่อตัวเลขหรือเปล่าไม่รู้รอดูค่ะได้ค่ะโอเคเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่กับรายการ News Hour นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ